ละไอ้น้อยตอนนี้หลังจากที่พวกเขาขึ้นเทิงปูสูงๆลงมาเนาะบ่ทันฮอดเครื่องทางเนาะพวกเขาก็มาแวะที่นี่เลยเนาะห้องงานช็อกโกแลตโรงงานช็อกโกแลตเนาะโรงงานช็อกโกแลตอยู่ในครอบเขตของ Getting Island คือกันเนาะเพราะว่าโรงงานใหญ่ของเพิ่นแท้ๆแม่นเพิ่นจะตั้งอยู่อีกบ่อนนึงเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นสาขาที่ว่าบ่อนนี้มีนักท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวหลายเพิ่นก็เลยว่าเอามาเปิดอยู่นี่อีกสาขานึงเนาะซึ่งว่าบ่อนนี้จะเป็นอีกบ่อนนึงที่ว่าหลายๆท่านได้มาแล้วก็จะมาซื้อเป็นของตอนของฝากเนาะเอาไปฝากเพราะช็อกโกแลตนี่แม่นละช็อกโกแลตนี่มีหลายชนิดได้ยินว่าอยู่ในนี้เนาะมีทั้งช็อกโกแลตนมบ่ช็อกโกแลตหยังได้แม่นละช็อกโกแลตทุเรียนมักมีหยังก็มีหมดรสชาติเจ้ามากเลยนะแม่นแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราจะไปหับชมกันอยู่ข้างในว่ามันมีไม่ได้แดช็อกโกแลตเนาะแล้วพวกเราจะไปซื้อเป็นของตอนของฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านได้ซีมกันเนาะได้เป็นว่าตอนนี้เราเข้าไปเลยไปซีมกันเลยเนาะเข้ามาฮอดอยู่ที่วัดเนาะไอ้หน่อยเนาะวัดประตูเคบเนาะประตูเคบนี่เป็นวัดหนึ่งที่ว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เป็นศาสนาฮินดูที่ว่าชาวมาเลเซียนี้ให้การนับถือเนาะเพราะว่าพระที่ว่ายืนอยู่ทางล่างองค์ใหญ่ๆยืนอยู่ข้างล่างองค์ใหญ่ๆยืนอยู่ทางล่างครับพวกเฮานี้เนาะก็คือเป็นพระศิวะนั่นเองเนาะเป็นพระศิวะพระที่ว่าองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์พระที่ว่าไล่ๆท่านมาขอพรแล้วประสบผลสําเร็จก็คือนั่งที่เฮาเข้าไปขอพรเมื่อกี้เพิ่นบอกเฮาต้องได้นํายังมาได้ก่อนน้อยต้องได้ซื้อให้เข้าไปเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีนมสดเนาะจะมีนมสดแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ได้ไปเจิมหน้าภาคเนาะที่ว่ามาขอพรหรือว่ามาขอพรผู้ที่จะมาบะมาบนหรือว่าขอพรให้ชีวิตประสบผลสําเร็จเนาะแล้วก็ผู้ที่ว่าอยากได้ลูกได้เต้าก็มาเที่ยวนี้มากลุ่มนี้มานําพวกเฮาก็มีเนาะเพิ่นมาขอพรว่าอยากได้ลูกเพราะว่าเพิ่นแต่งงานกันมาได้หลายปีแล้วบ่ทันมีลูกว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าบัดนี้
ถ้ามาเพิ่นมาขอพรเสร็จแล้วว่าเพิ่นใดเพิ่นกลับไปบ้านเฮาเพิ่นใดเทื่อได้กลับมาตื่นมื้อนึงนี่เนาะเจ้าก็แล้วแต่คันถ้าว่าบ่สะดวกมาก็ฝากทางทีมงานของพวกเฮามาแก้ได้แล้วเพียงแต่ว่าให้ทานนั้นจื้อว่าเวลาทานมาบะหรือว่ามาบ่นนั้นท่านบ่นไม่ได้เนาะเวลาที่ว่าท่านประสบผลสําเร็จแล้วถ้าพวกท่านก็ต้องได้เอาตามคําที่ว่าบะไว้แม่นแล้วเนาะคําที่ว่าบะไว้หั่นเอามาเอาฝากทีมงานของพวกเฮามาก็ได้เราเห็นอยู่ข้างล่างน้อยๆเถอะย่างขึ้นไปขั้นทางเถิงนั้นเป็นคือถ้ําเนาะเจ้าอยู่ทางข้างเถิงนั้นพวกเฮาจะเห็นอยู่ทางล่างนั้นก็จะเป็นขึ้นใดขึ้นเนาะเมื่อถ้ํานั้นก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะฮั่นเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาอาจจะบ่ได้ขึ้นเพราะว่าฝนตกนะเพราะว่าสภาพอากาศบ่ดีปานใดเนาะเจ้าแล้วก็เมื่อกี้ที่ว่าพวกเฮาลงรถมากําลังมาจอดรถนั้นฟ้าแดดเป็นปังกันเลยเนาะแต่ว่าพอดีลงรถมาแล้วก็มีฝนลงมาหึบมืดไปเลยเนาะมืดแล้วก็มีฝนลงมาเนาะอาจจะเป็นฝนเพิ่นให้โชคเจ้าให้โชคให้พรแก่ทีมงานของพวกเฮาแล้วก็ลูกทัวร์หมดทุกคนเนาะแล้วก็อายุทางข้างล่างนั้นจะมีขึ้นใดขึ้นเมื่อ220กว่าคันอ๋อ220คันชื่อเลยนะชื่อขึ้นเลยเนาะเจ้าขึ้นใดนี่จะเป็นชื่อขึ้นไปแล้วก็ข้างขึ้นใดนั้นก็จะมีเป็นน้ําตกเนาะน้ําตกที่ลอดออกจากผู้เข้าแห่งนี้มาแม่นน้ําตกธรรมชาติน้ําตกตัวนี้จะบ่แห้งเลยจะมีตลอดปีเนาะแล้วก็รอบๆข้างนี่ตอนนี้เพิ่นกําลังบูรณะซ่อมแซมกันอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นตึกที่ว่าบอนเฮาไปขอพรเนาะตึกบอนที่ว่ามีพระเจ้าประดิษฐานอยู่เนาะเพิ่นกําลังซ่อมแซมกันอยู่แล้วก็สิ่งพิเศษที่สุดอยู่ในเดินของวัดแห่งนี้เนาะก็จะมีนกกังแกเป็นนกกังแกนกกังแกนั้นยางล่วงไล่กันเลยท่านผู้ชมเบิ่งนึงเนาะบรรยากาศคงกันน่ะคงตัวหน้าส่วนตัวหน้าวัดแห่งนี้เนาะมีแค่ผู้คนมาจํานวนล่วงไล่เพิ่นมาขอพรแล้วก็มาซุ่มเนาะก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวน้อยๆเนาะเจ้าแม่นแล้วนักท่องเที่ยวมาจากทุกๆมุมโลกกันเลยก็ว่าได้เนาะท่านได้คิดว่าจะมาสิงคโปร์ก็ต้องผ่านมาเลเซียเนาะเพราะว่าที่นี้มันจะมีแรงสปริงแล้วก็เครื่องนี่ก็อาจจะถูกกว่าสิงคโปร์เนาะฉะนั้นอาการถ้าเทียบใส่ราคาบ้านเฮาแล้วก็บ่แพงทําได้ก็ค่อนข้างเท่าๆกันเนาะอาหารการกินคือกันเนาะก็ค่อนข้างเท่าๆกันเนาะแม่นอาหารการกินก็ถือว่าเป็นอีกแบบนึงเป็นเอ็กซิสันนึงเป็นอาหารพื้นเมืองของแม่นมาเลเซียเนาะพวกเฮาก็จะได้ซีมกันมาแล้ว2-3คามกันแล้วเนาะฉะนั้นทุกคนที่มาท่องเที่ยวทางกับบริษัทพวกเฮาเนาะอาจจะแบบว่าต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมเนาะเพราะว่าต้องให้นุ่งเครื่องแบบสบายๆกันบ่ไอ้น้อยครับพวกเราต้องได้ย่างหลายกันบ่แม่นแล้วเนาะพวกเฮานี่จะใช้เวลาในการย่างสมบนนั้นบนนี้หลายกว่าในการขี่รถแม่นเลยเนาะในการขี่รถขี่ยนต์ฉะนั้นมาวัดแห่งนี้เนาะถ้าท่านได้ที่ว่าจะมามาวัดแห่งนี้มาส่วนตัวหรือบ่หรือว่าจะมากับกลุ่มทัวร์เนาะจะบอกให้รถว่าคันถ้ามาวัดแห่งนี้คันจะถ้าจะขึ้นเมื่อถ้ําเนาะจะขึ้นเมื่อถ้ําอาจจะบ่ได้นุ่งกระโปรงสั้นๆเฉพาะผู้หญิงเนาะนุ่งกระโปรงสั้นๆนี่เขาเจ้าจะมีทรงคาดบ่ก็บ่ได้แม่นแล้วเขาเจ้าจะมีมีผ้าหรือว่ามีกระโปรงยาวให้นุ่งให้เซา5ลิงกิตเนาะสําหรับการเซาเครื่องที่ว่าจะขึ้นเมื่อถ้ํา10,000 กิบเนาะ5ลิงกิตประมาณ10,000 กิบแม่นแล้ว 10,000 กิบเงินบ้านเฮาเนาะแล้วก็ก่อนที่พวกเฮาจะมาอยู่ที่นี้ได้ก็ขอขอบใจผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนพวกเฮานั้นก็คือบริษัทแซงซิริทราเวลเจ้าที่ว่าให้การสนับสนุนเนาะขอบใจบริษัทโคลัมเบียเจ้าบริษัทท่องเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียเนาะเป็นผู้ที่ว่าให้การนําเที่ยวแล้วก็ให้การสะดวกสบายแก่กับพวกเฮาเนาะแล้วก็ขอบใจแอร์เอเชียเนาะสําหรับอุปถัมภ์เรื่องการเดินทางสําหรับทีมงานของพวกเฮาเนาะขอบใจสปอนเซอร์เสียเฮาก็แฮดื่มสปอนเซอร์เนาะขอบใจเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจเจ้าขอบใจกระทิงแดงเนาะขอบใจน้ําดื่มน้ํา5ขอบใจวิลาพุมารีนขอบใจน้ําดื่มกาปูซี่เอาล่ะซั่นตอนนี้พวกเฮาพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศพร้อมๆของวัดแห่งนี้เลยเนาะ